่อนหน้าเนี่ยแพลนว่าแบบจะต้องใหญ่จะต้องทำใหญ่ถึงจะดูสวยพอมาศึกษาแต่ก็ต้องฉีดดีมคลินิกค่ะเขามีเทคนิคไฮบิดฉีดไขมันเข้าไปด้วยเห็นน้องเปเปอร์มาทำแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออสวยสวยมากมันดูไม่เป็นแบบบล็อกแล้วก็เห็นเป็นแบบครอบของซิลิโคนเราก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันดูออกมาสวยที่สุดเทรนด์มันเปลี่ยนแล้วการจะโอกเดี๋ยวนี้ต้องธรรมชาติต้องเหมือนจริงนะครับหรือแม้จะสาวสองก็ต้องเหมือนจริงก็ต้องธรรมชาติที่สุดนะครับไม่ต้องทำใต้คางเหนือก็ได้ไม่ต้องทำใหญ่ที่สุดก็ได้ก็สามารถจะดูสวยและก็เป็นธรรมชาติได้นะครับหลังทำมาแล้วอะค่ะพอออกมาจากห้องผ่าตัดก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เจ็บเลยนะมันไม่เจ็บอย่างที่ใครๆคิดผ่าตัดก็หลับใช่หลับไม่รู้สึกแบบตื่นมาอีกทีก็คืออ่ะฉันมีนมแล้วไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยแค่รู้สึกว่ามันตึงๆด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยมีเนื้อสักเท่าไหร่แต่พอเหมือนกับหน้าอกมันขยายขึ้นมันก็ทำให้เรารู้สึกตึงแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บเหมือนที่ใครๆเขาพูดกันอะไรเงี้ยค่ะถึงราคามันจะค่อนข้างแบบอันนี้หน่อยแต่มันคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นการทำศัลยกรรมที่เรารู้สึกว่ามันอยู่กับเราไปตลอดเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ทีหลังสมมติว่าเราทำไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ถูกใจมันก็จะต้องเสียเงินและเสียเวลาขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็อยากฝากกับทุกคนว่าให้มองหาคุณหมออย่างแรกเลยคุณหมอคลินิกแล้วก็เทคนิคที่เหมาะกับเราที่สุดครับอย่าดูแค่ซิลิโคนใช่ไม่ใช่แค่ว่าโมที่ว่าอีโคโนมิกแล้วจะดีที่สุดเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนก็มันไม่เหมือนกันเนาะอย่างที่บอกสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็พบกับเรียลรีวิวที่ดีมคลินิกกันอีกแล้วอยู่กับคุณแก้วค่ะคุณแก้วให้แนะนำตัวเองหน่อยค่ะแก้วนะคะเป็นพนักงานโรงแรมค่ะทำตำแหน่งรีเซพชันค่ะอายุ25ปีค่ะก็วันนี้คุณแก้วเสริมหน้าอกที่ดีมคลินิกไปนานขนาดไหนแล้วคะวันนี้เป็นครบ1เดือนแล้วค่ะครบ1เดือนแล้วก็เข้ามาตรวจเช็คfollow up กับคุณหมอเนาะใช่แล้วก็ถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์กันเลยวันนี้ว่าทำแล้วเป็นยังไงสำหรับเคสสาว2วันนี้ประเด็นที่เราจะพูดกันเลย1ก็คือการเสริมเนี่ยควรจะเป็นเทคนิคไหนทำไมสาว2ถึงต้องเสริมหน้าอกไฮบริดอันนี้สำคัญเลยว่าสาว2เสริมหน้าอกไฮบริดแล้วธรรมชาติจริงได้ผลจริงนะครับคุณแก้วดูยังไงอย่างแรกเลยก็ศึกษารีวิวก่อนมาติดตามเพจของดีมคลินิกแล้วก็เห็นรีวิวของน้องเปเปอร์ก็เลยทำให้เรารู้สึกมั่นใจก่อนหน้าเนี้ยแพลนว่าแบบจะต้องใหญ่จะต้องทำใหญ่มันถึงจะดูสวยพอมาศึกษาแบบก็ต้องฉีดดีมคลินิกค่ะเขามีเทคนิคไฮบริดฉีดไขมันเข้าไปด้วยเห็นน้องเปเปอร์มาทำแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออสวยสวยมากมันดูไม่เป็นแบบบล็อกแล้วก็เห็นเป็นแบบครอบของซิลิโคนเราก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันดูออกมาสวยที่สุดใช่ก็เลยตัดสินใจจากประเด็นพอยต์ตอนแรกคือมีเสริมหน้าอกแล้วก็เอาอะไรก็ได้ที่ใหญ่ที่สุดใช่เพราะว่าเราชอบคิดว่าเราเป็นสาวสองเนาะหุ่นผู้ชายเนี่ยตัวก็กว้างตัวก็ใหญ่ต้องใส่ใหญ่ๆไว้ก่อนต้องใส่ใต้กล้ามเนื้อไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นความเชื่อเก่าๆเนาะแต่ว่ามาในปัจจุบันมันเปลี่ยนแล้วเทรนด์มันเปลี่ยนแล้วก็คือเราการเสริมหน้าอกเดี๋ยวนี้ต้องธรรมชาติต้องเหมือนจริงนะครับถึงแม้จะสาวสองก็ต้องเหมือนจริงก็ต้องธรรมชาติที่สุดนะครับไม่ต้องทำใต้คางเหนือก็ได้ไม่ต้องทำใหญ่ที่สุดก็ได้ก็สามารถจะดูสวยและก็เป็นธรรมชาติได้นะครับจริงๆก็จริงๆเป็นคนกลัวขี้กลัวมากๆก็ดูรีวิวมาแล้วก็จะมีความเชื่อผิดๆที่ว่ามันจะเจ็บมากๆเหมือน10ล้อทับเราก็เลยมองว่าเพราะว่ามันเป็นการทำศัลยกรรมใหญ่แล้วก็เป็นการศัลยกรรมที่อยู่กับเราไปตลอดเราก็ต้องมองหาคลินิกที่ปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดก็เลยแบบตัดสินใจที่จะมาทำที่ดีคลินิกในปัจจุบันเทคนิคมันก็เปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมครับจากเทคนิคเก่าๆที่ต้องใช้ยาเบลอหรือแต่ยาใช้แต่ยาชาตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นดมยาสลบซึ่งก็จะปลอดภัยขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากทำใต้กล้ามเนื้อใหญ่ๆเนาะมาเป็นเหนือกล้ามเนื้อไฮบริดเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเทรนด์นึงนะครับแล้วก็ทำมาทรงที่ธรรมชาติขึ้นอันนี้ก็คือไซส์315เท่านั้นเองดูไม่ได้400อะไรเหมือนที่บางคนเราบอกว่าสาว2ต้อง400อัพอะไรอย่างเงี้ยหน้าอกของสาว2หรือว่าคนผู้ชายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเนื้อมันจะไม่พอเนื้อบางการใส่ใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะอาจจะมีปัญหาได้ถ้าไม่ใช่เป็นไฮบริดนะครับ2ก็คือผู้ชายเนี่ยอกจะค่อนข้างกว้างมีความเป็นอกไก่สูงอกไก่คือกระดูกหน้าอกตรงกลางอ่ะมันกว้างถ้าไปทำใต้กล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเกิดปัญหานมห่างมากตรงกลางร่องกว้างมากดูรีวิวจากคนอื่นมีประสบการณ์จากสาวสองหลายคนที่ทำมาแล้วมันหน้าอกห่างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แอบกลัวมากแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็อาจจะมีปัญหาตรงนั้นแต่ก็ยังไม่ได้แบบรู้หรือจริงๆว่าปัญหา
ส่วนไหนบ้างที่เรามีเรื่องอกไก่นี่จริงๆเจอถึง 30-40% เลยนะในผู้หญิงและในผู้ชายเนี่ยขึ้นมาอีกประมาณสัก 5-60% เลยเพราะว่ากระดูกของผู้ชายยิ่งกว้างกว่าอีกเพราะฉะนั้นการทำก็เทคนิคเก่าๆใต้กล้ามเนื้อมันก็มีโอกาสที่จะเป็นนมห่างได้ครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าอย่างเทคนิคไฮบิดเนี่ยมันจะช่วยเก็บตรงขอบแล้วก็พวกเนินให้มันสมูทมากขึ้นอย่างตรงเนี้ยเนินหน้าอกอย่างถ้าสมมติเราดูในไลฟ์ของคุณก็คือไม่ได้ดูเป็นบล็อกเลยไม่มีความเป็นขอบอะไรเลยที่แบบว่าเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นเองมาก่อนเนาะแบบว่าหลายคนเห็นอะไรเงี้ยแบบก็เปิดให้เขาดูนะคะแบบรีวิวมาเขาขอดูเขาบอกว่าสวยแบบสวยมากแต่สวยแบบสวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวไม่น่าเชื่อว่าเอ๊ะเหนือกล้ามเนื้อนั่นนี่เป็นอย่างนี้ได้เลยเหรอสวยมากคือแบบก็ตอนแรกมีแผนว่าเราเป็นสาวสองนะไปทำหน้าอกอาจจะต้องทำใหญ่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หลายคนก็ที่ใกล้ตัวจริงๆเขาบอกว่าอย่าทำใหญ่นะขอร้องว่าอย่าทำใหญ่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยให้ทำแบบให้มันดูเป็นแบบธรรมชาติที่สุดค่ะเนี้ย1เดือนเราก็แต่งตัวได้แบบไม่คืออันเนี้ยไม่ได้ต้องใส่อะไรดันเลยไม่ต้องค่ะไม่ต้องเราก็จะดูชิปเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยจริงสำหรับตัวแก้วหมอวัดถ้าจะเอาใหญ่เนี่ยมันจะมีรุ่นทรงพุ่งของโมทิว่าอีกแต่ว่าเนี่ยบอกว่าธรรมชาติดีกว่าธรรมชาติดีที่สุดเนาะเอาจะได้แต่งตัวง่ายแล้วก็ดูไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับก็315บวกกับไขมันเทคนิคไฮบิดมันก็จะเติมตรงขอบๆใช่ไหมคุณหมอไม่ได้เน้นให้ใหญ่หรอกแต่เน้นที่ขอบที่มันเนียนเป็นธรรมชาติเหมือนของจริงก็จะมีบางท่านที่เข้าใจว่าการเติมไขมันแล้วทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้นไปอีกในความจริงคือไม่ใช่เนาะไม่ใช่ค่ะมันเติมได้เติมเพื่อให้มันใหญ่ได้แต่ว่าเทคนิคมันก็อีกแบบนึงครับแล้วก็มันก็จะมีความเสี่ยงใส่ไขมันเยอะเกินไปเนี่ยมีโอกาสอักเสบเป็นซีสต์เป็นก้อนหินปูนก้อนแข็งได้ติดเชื้อได้อย่างเงี้ยนะครับการทำไฮบริดจะเน้นการทำเติมขอบให้เนียนมากกว่าที่จะไปทำให้มันใหญ่แล้วหลังจากทำล่ะคุณแก้วเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็มั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะจากแต่ก่อนที่แบบต้องคอยใส่เสื้อที่แบบเว้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบสามารถใส่แบบให้มันเห็นเนินอกได้ก็มั่นใจแบบมั่นใจมากขึ้นแล้วการดูแลตัวเองเป็นในช่วงแรกใช่ไหมยากไหมเพราะตอนแรกกลัวว่าเรื่องเจ็บใช่ไหมครับกลัวมันจะโดนสิบล้อทับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหลังทำเป็นยังไงครับก็หลังทำมาแล้วอะค่ะพอออกมาจากห้องผ่าตัดก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เจ็บเลยนะมันไม่เจ็บอย่างที่ใครๆคิดผ่าตัดก็หลับใช่หลับไม่รู้สึกตัวตื่นมาอีกทีก็คืออ้าฉันมีนมแล้วไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยแค่รู้สึกว่ามันตึงๆด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยมีเนื้อสักเท่าไหร่แต่พอเหมือนกับหน้าอกมันขยายขึ้นมันก็ทำให้เรารู้สึกตึงแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บเหมือนที่ใครๆเขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นเพราะเทคนิคด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับคุณหมอกล้ามเนื้อการลอดตำแหน่งให้ดีอย่างเงี้ยครับก็สำคัญกว่าการเลือกซิลิโคนอย่างเดียวซึ่งเราเคยบอกแล้วว่าเลือกแค่โมทิว่าเออร์โกโนมิกอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีเทคนิคอย่างอื่นถ้ามีปัญหาถ้าหน้าอกเรามีปัญหาเราก็ต้องไฮบริดเติมเข้าไปด้วยถ้าหน้าอกเราไม่มีปัญหาก็เลือกโมทิว่าเออร์โกโนมิกก็ดีที่สุดอย่างที่เขาว่าใช่นะแต่ตอนนี้เรามีปัญหาเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับการดูแลตัวเองต้องทำยังไงบ้างครับคุณหมอในการทำหน้าอกไฮบริดไปแล้วเนี่ยเราต้องนวดเลยไหมถ้ามันตึงหรือมันต้องมีการดูแลยังไงครับไม่มาที่นี่ไม่เหมือนที่เอิร์ทไม่ต้องนวดแน่เลยไฮบริดเนี่ยไม่ต้องนวดแล้วก็แต่ที่ต้องสำคัญของไฮบริดก็คือช่วงแรกๆไขมันมันยังไม่ติดเนาะในช่วงประมาณ3สัปดาห์แรกหมออาจจะต้องนัดมาดูนิดนึงว่าไขมันมันยังอยู่ดีหรือเปล่ามีการอักเสบหรือเปล่ามันไม่มีเคลื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้ามีเราก็ให้ยากินหรือว่ารักษาอะไรได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนั้นก็มีอะไรอยากฝากส่งท้ายไหมก็อย่างแรกเลยก็ต้องเลือกดูจากคุณหมอค่ะค่ะคุณหมอดีเนาะแล้วก็ศึกษารีวิวดีๆแล้วก็มองหาคลินิกที่ปลอดภัยถึงราคามันจะค่อนข้างแบบอันนี้หน่อยแต่มันคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นการทำศัลยกรรมที่เรารู้สึกว่ามันอยู่กับเราไปตลอดเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ทีหลังเพราะเราสึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ถูกใจมันก็จะต้องเสียเงินและเสียเวลาขึ้นอีกเรื่อยๆก็อยากฝากกับทุกคนว่าให้มองหาคุณหมออย่างแรกเลยคุณหมอคลินิกแล้วก็เทคนิคที่เหมาะกับเราที่สุดค่ะอย่าดูแค่ซิลิโคนไม่ใช่แค่ว่าโมที่ว่าเออร์โกโนมิกแล้วจะดีที่สุดเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนก็มันไม่เหมือนกันเนาะอย่างที่บอกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็
การแก้ไขของแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้าอกของเดิมเราเป็นยังไงใช่ค่ะคือเราทำมาให้คนอื่นเขามองว่ามันสวยดีกว่าเรามองว่าตัวเองสวยเนาะขอบคุณคุณแก้วแล้วก็คุณหมอคุณเฉิมมาที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะการเสริมหน้าอกแบบไฮบริดสวยเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญปลอดภัยด้วยโอเคขอบคุณมากค่ะ